بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وسع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์ท่านได้กล่าวในฮีกัมของท่านกัลละมาตะกูนุวาริดาตุอิลาฮิยะตุอิลลาบัฆตะตันลิอัลลายัดดะอียันอิบาดุบางนุสฮะอัลอุบาดุبوجود الاستعداد ในฮิกัมบทนี้จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้เป็นพิเศษแก่หัวใจของเราเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นมาเว้นแต่เกิดขึ้นมาแบบกระทันหันกระทันด่วนโดยที่เราไม่ได้ทำการตระเตรียมตัวเองหรือตั้งตัวไว้เนื่องจากเพื่อที่จะไม่ให้บรรดาปวงเบาหรือนักปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยมาแอบอ้างในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมาอาริฟะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของสภาพหัวใจที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์มีความแน่นแฟ้นอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำการอวดอ้างกันง่ายๆเพราะว่าเป็นของกำนันอันยิ่งใหญ่ของพิเศษส่วนของพิเศษที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้แก่หัวใจของเรานั้นเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้มาโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่ตั้งตัวกันมาก่อนไม่ใช่ว่าฉันนึกอยากจะได้ก็ได้ฉันนึกอยากจะมาอิฟัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาหัวใจฉันจะดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็ดื่มด่ำเลยนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นกัลละมาตะกูนุวาริดาตุน้อยตะกูนไอตะฮซูลอันวาริดาตุนอิลาฮิยะตุน้อยการเกิดวาริดาตอิลาฮิยะบรรดาสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานให้เนี่ยให้แก่หัวใจของเราเนี่ยที่ได้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาบัฆตะตันเว้นแต่จะมาอย่างกระทันด่วนโดยที่เราไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อนลิอัลลายัดดะอียัลอิบาดุเพื่อที่จะรักษาไม่ให้บรรดาปวงเบาหรืออัลอุบาดะบรรดานักปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยทำการแอบอ้างจากบรรดาของกำนันที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานให้แก่หัวใจของเขาเนี่ยบิวจูดุนอิสติอาดาดีเพื่อจะพวกเขาจะไม่มาแอบอ้างด้วยการมีการเตรียมพร้อมมาก่อนมีการเตรียมพร้อมมาก่อนว่าเนี่ยฉันเนี่ยเวลาฉันปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฉันทำการดิกรุลลอฮ์ก็จะมีภาวะหัวใจที่ทำให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยหรือฉันจะทำการขอดุอานั้นขอดุอานี้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เลยเรื่องแบบนี้เป
เป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้เราเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้เราเนี่ยทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับวาริดัตบรรดาสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงประทานให้กับหัวใจของเรามิฉะนั้นแล้วก็จะมีคนแอบอ้างกันตลอดว่าฉันเนี่ยถึงมาริฟัตนั้นแล้วฉันถึงมาริฟัตนี้แล้วฉันระดับนู้นแล้วฉันระดับนี้แล้วอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ให้ของอำนาจมาเพื่อจะมาอวดอ้างกันนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงสงวนเอาไว้เลยของดีแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ใครมาแอบอ้างตนเองว่าฉันเนี่ยเป็นวะลียุลลอฮ์สูงมาริฟัตสูงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความหมายสรุปสุบของเหตุการณ์บทนี้เรามาดูความหมายแบบรายละเอียดนะครับดูชะรอห์มันกัลละมาตะกูนุวาริดาตุอิลาฮิยะตุน้อยตะกูนุวาริดาตุอิลาฮิยะที่จะเกิดขึ้นบรรดาวาริดาตอันอิลาฮิยะที่มาจากพระเจ้าไอ้กัลละฮุซูลุฮาน้อยฮุซูลุฮาฮุซูลุวาริดาตอันอิลาฮิยะติน้อยที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้ปรากฏขึ้นในหัวใจของปวงเบาเนี่ยปรากฏกันมาอาริฟะพิเศษความผูกพันพิเศษที่เกิดขึ้นในหัวใจของเบาอิลลาบักตะตันเว้นแต่จะเกิดขึ้นมาแบบกระทันด่วนโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวไอ้ไวรบักตะเต็นเว้นแต่จะเกิดขึ้นมาโดยบักตะไม่มีการเตรียมตัวกันมาก่อนนะไม่มีการเตรียมตัวกันมาก่อนอันวาริดัตนี่คืออะไรนะอันวาริดัตนี่อันวาริดัตก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้เกิดขึ้นมาในหัวใจของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำการฝืนที่จะมีความคิดหรือมีความรู้สึกไม่ต้องมีความฝืนเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาเช่นอะไรเช่นวาริดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้แก่เราเนี่ยมีความรู้สึกเบิกบานใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความรู้สึกเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮฺมีความรู้สึกมีความสุขอยู่กับการดิกเก็ตการที่กุลลอฮฺในหัวใจของเราเนี่ยอยากถามว่าคนที่มีหัวใจแบบนี้เนี่ยจะมีสักกี่คนว่าฉันมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลานะจริงหรือเปล่าความรู้สึกว่าหัวใจฉันมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเลยจะทำก็ได้ตลอดเลยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของวาริดเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงประทานให้แก่เบาคนใดก็ได้ในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์บางคนอัลลอฮฺตะอาลาให้เขามีหัวใจของเขาที่มีความเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาตลอดโอ้นี่เป็นนิมัตที่ยิ่งใหญ่จะมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺบางคนหัวใจมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาความสุขกันดิเกตกันที่อัลลอฮฺมีความสุขมากเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งนาทีซึ่งช่วงที่เขามีความสุขเนื่องจากเขามีหัวใจที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดในการอามันอิบาดะฟะดูซุนนะห์เตรียมพร้อมอยู่ตลอดในการดิเกตในการโดในการวิริดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าหัวใจของเรานั้นมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่ว่าเวลาฉันดิเกตปั๊บความสุขก็มาปุ๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เราอามันไปอัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์จะให้เกิดขึ้นเมื่อไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้แล้วแต่อัลลอฮฺตะอาลาเลยบางทีเราอามันฟะดูซุนนะห์อันนี้เราทำกันแน่นอนอยู่แล้วแล้วเรามีวิริดเรามีดิกเกตดิกรุลลอฮ์ช่วงที่เราอยากที่จะมีหัวใจที่มีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลา
มันก็ไม่มีแต่พอเวลาเราเดินไปกลางทางเอ้าอัลลอฮฺตะอาลาให้ความสุขนี้เกิดขึ้นมาในจิตของในหัวใจของเราทั้งบางทีเราก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อที่จะรักษาความรู้สึกนี้เอาไว้ไม่อยากจะให้ใครเข้ามาคุยกับเราเพราะเกรงว่าจะมีคนมาคุยกับเราแล้วก็ความรู้สึกนี้ไม่หายไปก็วิ่งเข้าไปในหลบคนก่อนเพื่อจะความรู้สึกนี้ให้อยู่นะฮะความรู้สึกนี้เหมือนท่านเช็คมุลลารอมฎอนอันบูตีซึ่งเป็นวะลีอัลลอฮ์เป็นบิดาของท่านอิหม่ามชะฮีดมุฮัมมัดซะอีดรอมฎอนบูตีท่านเป็นปราชญ์ตะซอวุฟท่านอามัลอิบาดะห์ปกติของท่านท่านมีศานุศิษย์มากมายแล้วอยู่มาในวันหนึ่งในขณะช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านก็รีบวิ่งหนีเข้ามาในป่ารีบวิ่งขึ้นในป่าเพราะป่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านท่านวิ่งหลบเข้าไปเลยครอบครัวภรรยาลูกบรรดาลูกศิษย์ก็แปลกใจว่าทำไมครูเนี่ยถึงวิ่งเข้าไปในป่าละเมาะนั้นลูกศิษย์ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าถามลูกภรรยาก็ไม่กล้าถามว่าทำไมพ่อเนี่ยถึงวิ่งเข้ามาในป่าครอบครัวลูกศิษย์ก็เก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ไม่มีใครกล้าถามเพราะเรื่องส่วนตัวครูเขาจะไม่กล้าถามครูวิ่งไปทำไมเมื่อกี้เอ้าเรื่องใครเรื่องของฉันนะนะมีวันหนึ่งท่านอิหม่ามซะอีดมุฮัมมัดซะอีดรอมฎอนบูตี้เนี่ยท่านถามพ่อของท่านว่าในวันนั้นเนี่ยทำไมพ่อถึงวิ่งเข้าในป่านะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาท่านเชคมุลลามุฮัมมัดซะอีดรอมฎอนบูตี้บอกว่าที่ฉันวิ่งเข้าไปเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้จิตของฉันมีความรู้สึกมีความสุขมากกับอัลลอฮฺตะอาลาเป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยแล้วฉันก็ในช่วงเวลานั้นที่ฉันมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยฉันไม่ต้องการที่จะให้ภรรยาครอบครัวลูกหลานลูกศิษย์มายุ่งกับฉันเลยฉันเกรงว่าความรู้สึกนั้นมันจะหายไปฉันก็ต้องวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อจะความรู้สึกอันนี้ที่มีกับอัลลอฮฺตะอาลามีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลายังคงอยู่ให้นานที่สุดฉันก็เลยวิ่งเข้าในป่าอยู่อย่างเงี้ยพอความรู้สึกนั้นอัลลอฮฺตะอาลาให้หายไปทั้งที่เราเนี่ยตั้งใจเตรียมพร้อมอยู่ตลอดให้มันอยู่ตลอดแต่อัลลอฮฺตะอาลาก็ให้หายไปอัลลอฮฺตะอาลาเวลาให้มาก็มาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเวลาหายไปก็อัลลอฮฺหายไปโดยที่เราไม่ตั้งตัวเหมือนกันความรู้สึกอันนี้เนี่ยพอมันหายไปเนี่ยท่านเชคมุลลารอมฎอนอันบูตีก็เลยออกมาจากป่าละเมาะแล้วเข้าไปอยู่บ้านดังเดิมปกติทั่วไปแต่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงให้ท่านเชคมุลลารอมฎอนบูตีเนี่ยได้ลิ้มรสความสุขของชาวสวรรค์ได้ลิ้มรสความสุขของชาวสวรรค์นี่เขาเป็นยังไงที่เขามีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺเป็นยังไงนั่นคืออันวาริดอันวาริดที่อัลลอฮฺตาลาจะให้เนี่ยนะน้อยเว้นแต่บักตะเว้นแต่ให้โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ใช่ว่าหลังสุบฮ์นี้ฉันจะวิริดละความสุขในหัวใจฉันที่มีอยู่กับอัลลอฮฺตาลาจงมานะเนี่ยฉันวิริดอามันนี่วิริดไม่มาสักทีนะไม่มาสักทีเพราะอะไรเพราะวาริดนี้เนี่ยจะไม่มาโดยที่มีบทนำในการอามันมาก่อนบทนำในการวิริดมาก่อนไม่ได้มีมาด้วยกับการที่เราเพียรพยายามในการวิริดนั้นวิริดนี้ดิกเก็ตนั้นดิกเก็ตนี้นะเว้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้มาแบบเราไม่ตั้งตัวเว้นแต่คนส่วนน้อยส่วนน้อยจริงๆที่ปฏิบัติอามันแล้วเขามีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาตลอดมีเหมือนกันแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ให้เว้นแต่แบบบักตะนะฮะแบบบักตะหรือความรู้สึกที่มีความกลัวอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวจนตัวสั่นเลย
ซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยเราเนี่ยอยากกลัวอัลเลาะห์ตะอาลามั้ยอยากกลัวกันทั้งนั้นอัลเลาะห์ฉันอยากกลัวอัลเลาะห์อยากกลัวอัลเลาะห์แต่ก็ไม่ค่อยกลัวกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาจนกระทั่งหัวใจเนี่ยรู้สึกสั่นสะท้านซึ่งภาวะหัวใจที่มีความกลัวอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลานี้ก็ไม่ใช่มีกันง่ายต้องให้หัวใจของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดด้วยกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฟัรฎูซุนนะห์มีวิริดมีดิเกตแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงให้วาริดมาวาริดก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้กับหัวใจของเรามาให้เรามีความรู้สึกถึงความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความกลัวอันนี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนหัวใจเขาได้ความกลัวอันนี้พลิกหัวใจเขาไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่วาริดญาลันเนี่ยวาริดแห่งความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรากลัวอัลเลาะห์ตะอาลาจนกระทั่งหลังจากนั้นเราไม่ทำบาปอีกเลยกลัวอัลเลาะห์ความรู้สึกหัวใจแบบนี้เรียกว่ามะอริฟะห์คอซอการรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาแบบพิเศษแล้วรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาในการกลัวอัลเลาะห์รู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาโดยมีความรู้สึกมีความสุขอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นอัสรอร์อิรฟานียะเป็นความลึกลับที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เป็นความลึกลับที่ทำให้เรามีความรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลามากยิ่งขึ้นเราพอจะเข้าใจไหมล่ะนะฮะในสิ่งที่อุลามะเขาได้ให้เขาอันวาริดาตสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานเข้ามาในหัวใจของเราวาริดาตนี้จะเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาในขณะที่หัวใจนั้นมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆหมายความว่าหัวใจของเราเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยเว้นแต่ดื่มด่ำอยู่กับการดิกิตอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นบริสุทธิ์มากหัวใจแบบนี้จะเป็นหัวใจที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอันวาริดาตจากอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดแต่ไม่ใช่เป็นกฎตายตัวนะไม่ใช่เป็นกฎตายตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราจะต้องอยู่ในภาวะหัวใจที่เตรียมพร้อมในการรับวาริดาตหัวใจเตรียมพร้อมก็คือหัวใจที่มีความบริสุทธิ์อยู่กันดิเกตกันดิกรุลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้บางคนหัวใจยังไม่บริสุทธิ์หรอกแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงพลิกหัวใจเขาเช่นใครเช่นท่านฟูเดลบินอียาดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบารอกซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานวาริดให้แก่หัวใจของเขาท่านฟูเดนบินอายาบเป็นโจรรักผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานเลยก็ต้องการที่จะไปหาแล้วจะทำซีนาแหละทีนี้ถ้าเกิดตามผู้หญิงนั้นทันเนี่ยเรียบร้อยผู้หญิงนั้นก็รีบเดินไปบ้านตอนกลางคืนท่านก็รีบตามไปเลยท่านฟูเดนตอนนั้นเนี่ยเป็นโจรอยู่เป็นโจรดักปล้นสะดมพอผู้หญิงเข้าไปในบ้านเสร็จแล้วปิดประตูเรียบร้อยท่านฟูเดนขึ้นไปบนกำแพงเพื่อจะปีนลงไปที่บ้านไปเพื่อไปหาเธอตอนนี้ท่านอยู่บนกำแพงเนี่ยจะลงเนี่ยก็มีสุรเสียงที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นสุรเสียงอาจจะเป็นเสียงของมาลาอิกัตที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้มาลาอิกัตทำการอ่านอายะห์อัลกุรอานเพื่อจะดึงหัวใจของท่านอิหม่ามฟูเดนในคำว่าอัลเลาะห์ตะอาลาฉับพลันท่านฟูเดนพอเวลาอยู่บนกำแพงเวลาจะลงมาเนี่ยได้ยินอัลัมยะนีลิลลซีอัลัมยะนีลิลลซีนาอามะนูอันตัคชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาเนี่ย
น้อมรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาสักทีเนี่ยยังไม่ถึงเวลาอีกเลยท่านใดนั้นหัวใจของท่านอิหม่ามฟูเดนเนี่ยตอนที่นั้นยังไม่เป็นอิหม่ามทีนะยังไม่เป็นวะลียุลลอฮ์ทีนะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงส่งวาริดนุรรัศมีวาริดเนี่ยเพื่อที่จะดึงหัวใจของท่านอิหม่ามฟูเดนหัวใจที่มีความลุ่มหลงเนี่ยพลิกสู่ทางนำพลิกสู่ทางนำทันทีไทมัมฟูเดนจึงลงจากกำแพงและวิ่งตะโกนเหมือนคนบ้าว่าถึงเวลาแล้ว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 หลังจากช่วงวินาทีนั้นไทมัมฟูเดนกลายเป็นคนซอลิฮีนกลายเป็นคนวะลียุลลอฮ์กลายเป็นผู้ที่อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านก็ทำการอามันอิบาดทำการรับเรียนวิชาความรู้นี่คือวาริดที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้โดยไม่ได้ตั้งตัวเลยนะแล้วแต่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงประสงค์ที่จะให้แก่ผู้ใดยักตัสบิรอห์มะติมัยยะชาวัลลอฮุซุลฟัดลอะซีมอัลลอฮ์ตะอาลาจะเจาะจงเป็นพิเศษให้รหมัตความเมตตาของพระองค์นั้นแก่ผู้ที่องค์ทรงประสงค์ไม่ใช่ว่าใครไม่ใช่ว่าใครต้องการจะได้แล้วจะให้นะอยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ช่วงเวลาใดก็ได้เพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่นะทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบารอกก็เหมือนกันลูกคนรวยลูกคนรวยเนี่ยมักจะเสเพลกินดื่มสนุกสนานอามันอิบาดก็อะไรก็ไม่เอาแต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์ที่จะให้วาริดนอนหลับกินเพลินนอนหลับสนุกสนานตอนกลางคืนลมพัดสบายจนกระทั่งว่าต้นไม้เนี่ยใบลมพัดใบไม้โชยนะใบไม้มาถูกใบหน้าของท่านอับดุลบารอกก็เลยปลุกให้ท่านตื่นพอปลุกท่านตื่นเนี่ยท่านบารอกก็หยิบคุยที่ใช้เป่านะเพราะท่านเก่งแหละนักดนตรีเหมือนกันแหละนะเป่าคุยเพื่อที่จะร้องรำทำเพลงสนุกกันอีกทันใดนั้นก็มีเสียงขึ้นมาอัลลัมยะนิลิลลาดีนาอามันวะอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาเนี่ยจะน้อมในการซิกรุลลอฮ์พอท่านอับดุลวารักได้ยินเช่นนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงให้วาริดมาโดยฉับพลันเลยโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งตัวนะพออยู่ในสิ่งไร้สาระกันอยู่หัวใจท่านถูกพลิกเปลี่ยนจากความลุ่มหลงไปสู่ทางนำทันทีท่านเลยคว้างคุยแตกนะแล้วท่านก็บอกถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนี่คือวาริดัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นคือคนส่วนน้อยที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้เนี่ยมักจะเป็นบุคคลที่มีอามานมีการดิเกตมีการดิกรุลลอฮ์ที่เป็นนุรัศมีตกผลึกอยู่ในหัวใจทีละนิดทีละน้อยทีนิดทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่าการอามานการดิเกตการดิกรุลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นร่องรอยนุรัศมีของการดิเกตเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจเพิ่มขึ้นมา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 พอเวลาถึงเวลาหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทรงประทานวาริดให้ในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์โดยที่เขาผู้นั้นไม่รู้ตัวเช่นบุคคลหนึ่งลืมอัลลอฮ์ตะอาลากันมาตลอดอยู่กับดุนยาอยู่กับดุนยาลืมกันมาตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาพลิกหัวใจของเขาให้นึกถึงเรื่องของอาคิเราะห์ให้นึกถึงเรื่องของอาคิเราะห์เรื่องดุนยาไม่นึกละเอ๊ะทำไมฉันอยู่ดีๆมานึกเรื่องอาคิเราะห์เอ๊ะทำไมฉันมีความรู้สึกว่าอยากเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลาจัง
เอ๊ะทำไมฉันมีความรู้สึกว่าอยากที่เรียนตัสวุฟทำไมเรารู้สึกว่าอยากที่จะอามานนะอยากที่จะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งตัวอยู่ดีมันก็ผุดขึ้นมาในหัวใจของเราผุดอยู่ตลอดเลยนั่นน่ะเป็นวาริสที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้ทั้งที่บางทีเราก็ตั้งใจกันมาตลอดนี่อยากจะเข้าหาอัลลอฮ์อยากที่จะสนใจเรื่องของอาคิเราะห์นะความอยากตรงนั้นก็อยากกันตลอดก็ไม่สักทีนึงอยู่กับดุนยากันมาตลอดพอเวลาเราไม่ได้มีความอยากตั้งใจแบบนั้นแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็พลิกหัวใจเราให้เข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีกันมาเยอะแล้วนะก็มีกันมาเยอะแล้วคนที่อยู่กับดุนยามีความทุกข์กับดุนยาเนี่ยแล้วอัลเลาะห์พลิกหัวใจเขาเนี่ยให้เข้าอัลเลาะห์ตะอาลาก็เยอะแล้วบางคนเนี่ยหัวใจแข็งกระด้างหัวใจนี่แข็งกระด้างไม่ค่อยจะเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาเลยนะแล้วอยู่มาวันดีคืนดีอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้วาริสของกำนันที่เป็นนูรัสมีนี่ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาและหัวใจเขาก็มีความรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกพูดอะไรท่อน้ำตามักจะแตกทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ร้องไห้นี่ก็ไม่มีร้องไห้ก็ไม่มีทำบาปกันมาเยอะเสียใจก็ไม่ร้องไห้แต่พอเวลาอยู่มาวันดีคืนดีรู้สึกเสียใจต่อบาปที่ผ่านมาร้องไห้ฟูมไฟรู้สึกหัวใจอ่อนน้อมนั่นน่ะวาริสอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้นะในช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์ห่างไกลจากอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดไม่ค่อยสนใจเรื่องของอัลลอฮ์ในการเข้าหาอัลลอฮ์แล้วอยู่มาวันดีคืนดีหัวใจเขาอยากจะเข้าหาอัลลอฮ์อยู่มาดีๆอ้าวมานั่งเรียนซะแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยมันให้ท่านมานั่งเรียนเนี่ยปกติแล้วท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาไม่ใช่หรอแล้วอยู่ดีก็มานั่งเรียนนะอยู่ดีก็มานั่งเรียนเราอย่าไปแปลกใจเขาคนที่ไร้สาระคนที่เสเพอยู่ดีมานั่งเรียนตะซวุฟนะเราจะไปแปลกใจเขาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพลิกหัวใจให้วาริสแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องตั้งตัวเนี่ยนะเขาก็จะมานั่งแล้วเขาก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปบางคนไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวของศาสนาแล้วเขาก็ชอบฟังในสิ่งที่ผู้อื่นได้สอนฟังไปเรื่อยก็อยากเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลานั่นแหละฟังไปเรื่อยก็อยากเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เรื่องดุนยาอะไรมันค้ำอยู่เยอะเลยแล้วอยู่วันดีคืนดีเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยอยากจะเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนะแล้วก็มาทำการเรียนทำการอามันเราอย่าไปแปลกใจที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้วาริสนูรรัศมีให้เกิดขึ้นกับหัวใจของปวงเบาของพระองค์ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะเราจะแปลกใจอะไรเราพอใจวาริสนะวาริสอิลาฮียะมักจะมาแบบนี้แหละนะมักจะมาแบบนี้แหละวัลมุรอดูบิฮาวันมุรอดูบิฮาอิลลาบักตะตันไอ้ไรระบักตะตินมักจะมาแบบกระทันด่วนนะอัลวาริดัตอิลาฮียะวันมุรอดูบิฮาบินวาริดัตเป้าหมายบิฮาบินวาริดัตบรรดาวาริดัตบรรดาสิ่งกำนันต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับหัวใจของบรรดาปวงเบาของพระองค์ที่มาแบบกระทันด่วนเสมอเนี่ยมาแบบที่เบาไม่ตั้งตัวเนี่ยคืออะไรแหละอัลอูลูมุนวะฮบิยะตุบรรดาความรู้ที่
ถูกกำนันให้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงบรรดาความรู้ที่วะฮบียะที่ถูกกำนันให้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงโดยที่เราไม่ได้ทำการเตรียมตัวไม่ได้มีการตั้งตัวไม่ได้มีการค้นคว้ากันมาก่อนที่จะทำการรู้หรือทำการพูดอธิบายนั่นคือเป็นวาริดัตที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงให้นะฮะบางทีการสอนวิชาความรู้ในสอนนิกรรมเนี่ยความรู้บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทำการตั้งตัวมาก่อนที่ทำการอธิบายแต่เรามานึกได้ตอนที่เราสอนนั่นแหละเยอะมากนึกได้ตอนสอนตอนอธิบายบางทีตอนอ่านดูไม่เข้าใจอ่ะนะยกตัวอย่างยังไงอ่ะไม่เข้าใจนึกไม่ออกก็เลยต้องมามอบหมายกับอัลเลาะห์ตะอาลาตอนสอนนี่แหละนะพอทำการสอนอ้าวมาเป็นฉากเลยนะมาเป็นฉากเลยตัวอย่างต่างๆมาเป็นฉากเลยนั่นเป็นอุลูมวะฮบียะวิชาความรู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ความรู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยตรงนั่นเป็นวาริดเหมือนกันนะเป็นวาริดเหมือนกันอันนี้เยอะนะมันจะมีเยอะมากที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะถ้าคนที่มีวาริดเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ค่อยให้วาริดเนี่ยอ่านแปลตามตัวล่ะจบแค่นั้นนะแปลตามตัวแปลได้ใช่ไหมโอเคผ่านได้แค่แปลนั่นแหละแต่เข้าใจไม่ค่อยจะเข้าใจตัวอะไรนะอันวาริดานต้องอธิบายยากอยู่เหมือนกันแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงนะนั่นแหละอธิบายแบบนี้นะจะบอกโอ้โหอาจารย์อธิบายไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวครูสอนเลยไม่ตรงทั้งหมดเลยด้วยเอามาจากไหนไหมไม่รู้แหละนะถ้ามันผิดก็บอกแล้วกันนะถ้าผิดก็บอกแล้วกันการอธิบายตัวอย่างมันก็มาได้เรื่อยแหละอูลูมินวะฮบียะฮ์ความรู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้โดยตรงความรู้ตรงนี้เนี่ยครอบคลุมถึงความรู้ในอนาคตที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงเปิดให้กับบรรดาผู้ที่หัวใจบริสุทธิ์บรรดาวะลีอัลลอฮ์บรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงจัดประทานให้พิเศษเช่นในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเนี่ยรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า1ชั่วโมงรู้อะไรจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เขาทำการหลีกเลี่ยงทำการหลีกเลี่ยงแล้วเขาก็ทำการหลีกเลี่ยงปรากฏว่าโอ้มีตำรวจมีอะไรมาเพื่อจะมาจับนะคนที่ไม่มีวีซ่าไม่มีอิกอมานะมีอิกอมาเช่นใครล่ะนี่ผมไปฟังมาเขาเล่าให้มาแต่ผมรู้ว่านี่คืออะไรเช่นเชคอาลีชายาตะคุลีชายาถ้าอยู่มักกะบรรดาสนุสิทธิ์ในที่ก็มากก็ไม่มีแต่บอกว่ารุสิรวันนี้นี่จะไปไหนเดี๋ยวนี้จะต้องไปไหนปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยตำรวจขึ้นมาตึมเลยเต็มเลยขึ้นมาตรวจดูดิใครก็มากไม่มีบ้างขึ้นมาเยอะเลยปรากฏว่าบรรดาสนุสิทธิ์ก็รอดพ้นจากการถูกจับเพราะอีกอมาวีซ่าไม่มีรู้ตรงไหนใครบอกให้รู้อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์จะบอกให้รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรบ้างอัลลุมวะฮ์บิยะความรู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้โดยตรงนะอัลลอฮฺตะอาลาให้โดยตรงบุคคลหนึ่งจะมาถามเรื่องของวิชาของเดินทางจะมาถาม
พราะเวลาเขาจะถามเนี่ยผู้รู้ตอบแล้วนะท่านมีธุระนี่ใช่ไหมทำงานตอบแล้วถามว่ามาจากไหนเขาคนรู้ใจคนเหรอเอาแล้วเปิดให้เขารู้ว่าเขาคนหนึ่งจะมาถามเรื่องอะไรเอาแล้วเปิดให้เขารู้ไม่ใช่ว่าเขารู้เองนั่นนะมันคือวาริสที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานให้กับหัวใจของเขาท่านอิหม่ามอับดุลกอดิรอันจีลานีมีลูกศิษย์เป็นหมื่นแต่ละคนตั้งคำถามจะถามอะไรเนี่ยท่านอิหม่ามอับดุลกอดิรอันจีลานีเนี่ยทำการตอบเลยฉันจะตอบให้คนนี้ตอบให้เลยสงสัยอะไรตอบให้เลยนั่นคือวาริสที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้บางคนมาเรียนวิชาความรู้ออกมาจากบ้านเนี่ยสงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้สงสัยเรื่องโน้นเยอะไปหมดแต่พอเวลามาเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยตอบให้ทุกคำถามแล้วเขาก็กลับไปบ้านเขาก็ไปบ้านครูนี่อ่านใจคนได้อะครูรู้ได้ไงว่าฉันมีคำถามเยอะแยะหมดเลยแล้วก็พอมาเรียนครูตอบหมดเลยฉันไม่รู้หรอกว่าวาริสอัลลอฮฺตาลาจะส่งให้ในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺตาลาทรงประสงค์เราประสงค์ช่วงไหนก็ช่วงนั้นแหละถ้าเราไม่ประสงค์ช่วงไหนก็ไม่ตอบเหมือนกันก็ไม่ได้ตอบเหมือนกันนั่นคือวาริสอูลูมินวะฮบียะที่อัลลอฮฺตาลาทรงให้ไม่ใช่วันนี้ฉันอ่านใจคนหน่อยนะว่าใครอะไรบ้างไม่ได้หรอกใครจะไปอ่านใจได้ตลอดเล่านะอัลลอฮฺตาลาทรงประสงค์เมื่อไรก็เหมือนนั้นนะนะนั้นอย่าไปแปลกใจว่าครูกรมัดฉันกรมัดหรือเปล่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอัลลอฮฺตาลาให้นะวัลอัสรอรินอิรฟานียะตินะวัลอัสรอรอัลอิรฟานียะการอธิบายของฉันเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่ได้เตรียมมานะแต่ว่าบางทีฉันอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ต่อไปอาจจะลืมอธิบายไม่ถูกแล้วถ้าเราจดไว้เนี่ยมันจะฮิกมัดมันจะถูกล่ำเอาไว้ทีนี้เวลาเราจะอธิบายสอนต่อไปเนี่ยก็ง่ายในการยกตัวอย่างนะถ้าบอกไม่ได้เดี๋ยวฉันจำในสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมไปดูไลฟ์เฟซบุ๊กย้อนนะฮะวัลอัสรอรินอิรฟานียะติวัลอัสรอรอัลอัสรอรก็คือบรรดาสิ่งลึกลับสิ่งลึกลับเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ตาลาสิ่งที่ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เป็นความลึกลับระวังเบากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺตาลาทรงให้แก่เขาอัลอิรฟานียะติบรรดาสิ่งลึกลับที่เป็นอิรฟานียะที่เป็นการมะริฟัตต่ออัลลอฮฺตาลามะริฟัตก็คือจิตหัวใจของเขาเนี่ยมีความแน่นแฟ้นในการดิกรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปบางคนอัลลอฮฺตาลาได้ทรงให้กับหัวใจของเขาในการดิกรดิกรุลลอฮ์เนี่ยในสภาพที่เขามีความสุขจับใจอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนดิกรดิกรุลลอฮ์มันคงอยู่ในจิตของเขาในสภาพที่หัวใจของเขามีความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนรู้จักอัลลอฮ์ก็คือหัวใจของเขาเนี่ยมีการตะฮักกุบมีความแน่นแฟ้นในการที่กันที่กุลลอฮ์ในสภาพที่หัวใจของเขาเนี่ยมีความเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาบางคนอัลลอฮ์ตาลาให้แบบส่วนตัวเลยเนี่ยนะเขาเรียกเป็นซิฟส่วนตัวคนอื่นไม่รู้อัลลอฮ์ให้คนนั้นอย่างเดียวให้คนนี้อย่างเดียวให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาเนี่ยให้เขามีการที่กันที่กุลลอฮ์อยู่ตลอดพร้อมกับมีความรู้สึกเกรงขามอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป็นอิรฟานียะเป็นมะริฟะฮ์คอซอเป็นมะริฟะฮ์การรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาที่เป็นพิเศษพิเศษก็คือว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะมีน้อยหมายความว่าคนอื่นเนี่ย
อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ให้แต่ให้แค่บุคคลนี้ก็เลยเป็นมะอริฟะห์คอซอมะอริฟะห์ที่พิเศษสำหรับคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์ถ้ามะอริฟะห์ทั่วไปเนี่ยมะอริฟะห์อามะห์มะอริฟะห์ทั่วไปที่คนก็รู้กันว่าอัลลอฮ์ตะอาลาวุจูดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอัลกิดามุอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเดิมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีอัลกุดเราะตุอัลลอฮ์เดชานุภาพอัลอิลมูอัลลอฮฺตะอาลารอบรู้การรู้จักอัลลอฮฺตะอาลาแบบทั่วไปแต่การรู้จักอัลลอฮฺตะอาลาแบบพิเศษล่ะที่คนส่วนน้อยจะได้คนพิเศษที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้จิตของเขามีความรู้สึกอยู่ตลอดอัลลอฮฺคงเห็นเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำอะไรอันนี้เป็นความพิเศษนะฮะเป็นความพิเศษเพราะฉะนั้นอัสรอิรฟานียะห์เนี่ยอัลลาตียุชฮิฟุลลอฮุบิฮาอิบาดะฮูซึ่งเป็นสิฟัตของอัลลอฮุวะฮบิยะห์ยุชฮิฟุลลอฮุบิฮาอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงมอบเป็นของกำนันให้บิฮาบิลลาตีบิฮาบิลอุลูมอัลวะฮบิยะห์อัสรอัลอิรฟานียะห์วิชาความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มาโดยตรงหรือเป็นสิ่งลับจากการรู้จักของอัลลอฮ์ตะอาลาอิบาดะฮูที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับปวงเบาของพระองค์นะทรงประทานให้กับปวงเบาของพระองค์อยากถามว่าเรามีความปรารถนามีความต้องการไหมที่อยากจะมีมะอริฟะห์คอซอที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เนี่ยมะอริฟะห์อามะห์เนี่ยมะอริฟะห์อามะห์เนี่ยมะอริฟะห์การรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาแบบทั่วไปเนี่ยใครก็มีทั้งนั้นน่ะนะเตรียมพร้อมได้กันทั้งนั้นเช่นรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีซิฟัตอิลมุรู้รอบรู้อัลเลาะห์มีซิฟัตอัลบอซรุอัลเลาะห์ตะทรงเห็นมีซิฟัตอัสซัมอุอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินรู้กันหมดจะมีสักกี่คนน่ะบางคนก็อยากมีความรู้สึกอยากที่จะให้หัวใจมีความรู้สึกว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินเราอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราเราต้องการความรู้สึกแบบนี้อัลลอฮฺตาลาทรงรู้มีความรู้สึกอัลลอฮฺตาลาทรงรู้ฉันอยู่ตลอดรู้ความนึกคิดรู้หัวใจฉันอยู่ตลอดมีความรู้สึกอัลลอฮฺตาลาทรงเห็นฉันอยู่ตลอดไม่ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันจะทำอะไรมีความรู้สึกว่าเราทรงได้ยินฉันตลอดไม่ว่าฉันจะพูดอะไรเราก็อยากมีความรู้สึกแบบนี้กันทั้งนั้นเนี่ยเราจะได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบบระดับสูงหน่อยแต่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จะมีกันง่ายๆไม่ใช่จะเกิดขึ้นตามอัตโนมัติที่เราต้องการจะเกิดขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงให้วาริดแก่เราวาริดัตวาริดที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้นูรของซิฟัตบาซรนูรของซิฟัตอิลมูนูรของซิฟัตอัสซะมาอูนูรของซิฟัตเห็นของอัลลอฮ์นูรของซิฟัตรับรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลานูรที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานให้กับหัวใจของเราเนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นเราอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่มีการอามานมีการดิกรอยู่ตลอดเขาจะมีโอกาสที่จะได้รับวาริดต่างๆเหล่านี้นะแล้วอยู่ดีๆอัลลอฮฺฉันได้พยายามมาตั้งนานพยายามมูดอารมณ์มูดความรู้สึกให้อัลลอฮฺตะอาลาเห็นฉันอยู่ตลอดรู้ฉันอยู่ตลอดความนึกคิดฉันอยู่ตลอดมูดอารมณ์ยังไงมันก็ไปไม่ได้หลุดอยู่ดีนะพยายามทุ่มเทพยายามอามันดิกเกตทุ่มเทความพยายามไม่ได้สักทีเราก็อามันดิกเกตวิริตไปตามหน้าที่ของเราแล้วอยู่มาวันดีคืนดีอัลลอฮ์ตะอาลาให้หัวใจของเรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นอยู่ตลอดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไร
มีความรู้สึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้ฉันอยู่ตลอดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรอัลเลาะห์ตะอาลามีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงได้ยินฉันตลอดไม่ว่าฉันจะพูดอะไรกับใครนั่นแหละเป็นวาริดาตนะเป็นวาริดาตที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้หน้าที่ของเราคืออะไรอามาลดิเกรทำไปนะฮะวะลายะกูนุฟิลฆอลิบอิลลาบอกตะตันวะลายะกูนุจุนวาริดาตอันอิลาฮิยะและบรรดาวาริดาตอันอิลาฮิยะบรรดาสิ่งกำนันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานให้ฟินฆอลิบในส่วนใหญ่แล้วอิลลาบอกตะตันเว้นแต่จะมาโดยกระทันด่วนไอ้ฟัจอะตันมินกอยริอิสติอาดาดิลลาฮาจะมาโดยกระทันด่วนโดยปราศจากการอิสติอาดาดการเตรียมพร้อมละฮาดันวาริดาตให้กับบรรดาวาริดาตของกำนันที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงประทานให้กับบรรดาหัวใจของปวงเบาของพระองค์โดยไม่มีการเตรียมตัวโดยไม่มีการกำหนดช่วงเวลาเราไม่คงช่วงเวลานะเราเรียนตะซวุฟเดี๋ยวเรียนไปเถอะเราเรียนตะซวุฟเรียนไปเราอามานเราดิเกตดิกุลลออามานไปตอนนี้ฉันอามานฉันดิเกตดิกุลลอเนี่ยทำไมหัวใจฉันเนี่ยไม่ดื่มด่ำอัลลอฮ์ตะอาลาสักทีฉันมารับเรียนวิชาความรู้ตะซวุฟมันทำไมมันเข้าใจยากนะอยากจะมีความรู้พยายามตั้งใจที่ทำการเรียนมันก็ไม่เข้าใจกันสักทีนะแต่มาวันดีคืนดีอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราได้เรียนมาในสิ่งที่ครูได้สอนมาเข้าใจในช่วงเวลาที่เราไม่รู้ตัวไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้กำหนดเวลาช่วงเวลานี้เราอยากจะเข้าใจไม่เข้าใจสักทีไปเข้าใจช่วงอื่นนะไปเข้าใจช่วงอื่นซิกเก็ตซิกุลลอฮ์หัวใจเราดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตอนอยู่ในมัสยิดซิกเก็ตไม่ดื่มด่ำสักทีหัวใจไม่เข้าอัลลอฮ์ตะอาลาสักทีนึงนะอุตส่าห์จะเตรียมพร้อมหน่อยนะเรามีมัสยิดซิกเก็ตแล้วนี่หัวใจไปดื่มด่ำอัลลอฮ์ตะอาลาตอนขับรถกลับบ้านนะเขารถกลับบ้านโอ้หัวใจฉันรู้สึกดีมากรู้สึกหัวใจดีเกตหัวใจเต้นด้วยกันดีเกตเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจเอาไว้นะเคยมีไหมล่ะตอนที่เราเรียนวิชาความรู้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความเข้าใจความรู้แก่เราเนี่ยเรียนมาไม่ค่อยใจสักทีนึงอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวฉันเองนะเกิดขึ้นกับตัวฉันเองฉันเรียนปานอตอนเรียนปานอเนี่ยคือตอนจบป.6เนี่ยก็ตัวเองคิดว่าเราเนี่ยคนเรียนเก่งนะเราเป็นคนเรียนเก่งนะเรียนเก่งฉันเป็นคนเรียนเก่งคิดตอนที่ตอนอยู่ป.6นะเราเป็นคนเรียนเก่งนะเพราะเวลาไปเรียนปานอเราไปเรียนไม่เข้าใจนะฮูไม่เข้าใจสรับไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจคนอื่นเข้าใจได้ยังไงทำไมฉันถึงไม่เข้าใจที่ฉันเนี่ยเขาก็รู้กันเป็นคนเรียนเก่งไงนะไม่เข้าใจเรียนก็ไม่เข้าใจท่องไปงั้นแล้วก็สอบผ่านท่องไม่ก็สอบผ่านเวลาขึ้นชั้น2อิบตราอี2ก็ไม่เข้าใจนะฮูสรับอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไอ้รอบไม่ค่อยถูกไม่เข้าใจนะพยายามคิดพยายามตะฟักกุดพยายามขยันมันเพียรเรียนตลอดไม่เข้าใจนะวันเราขึ้นชั้น3เทอมหนึ่งก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะในช่วงนั้นก็อามันอิบาดัตละมุงละหมาดอะไรกันก็เยอะนะพอเวลาถึงเทอมชั้น3เทอม2อุ้มมันมาหมดเลยมันมาหมดเลยที่เรียนมาหมดเลยเข้าใจมาหมดเลยพังพรูมาเลยตอนที่เราตั้งใจแบบฉันก็ไม่ธรรมดานะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะ
เป็นวาริสในเรื่องของความรู้เนี่ยอยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลานะอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นคนที่มีความนอบน้อมเนี่ยเขาจะได้วาริสอิลมูเยอะได้ความเข้าใจในความรู้เยอะถ้าเขามีความนอบน้อมถ้าตะกบฏเนี่ยยากนะยากมากนะคือวาริสอัลฮัมดุลิลลาห์คนเราทำงานดุนยากันมาเยอะแต่วันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์พลิกหัวใจเนี่ยนั่นเป็นวาริสจากอัลลอฮ์ตาลานะพลิกหัวใจให้เข้าศาสนาพลิกหัวใจให้เอาเรื่องสนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องของอาคิเราะห์สนใจเรื่องของอัลลอฮ์ตาลาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตาลาให้วาริสพลิกเปลี่ยนหัวใจโดยที่ไม่ได้ทำการเตรียมตัวหรือกำหนดเวลาที่จะได้วาริสของกำนันต่างๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ได อธิบายมาแล้วไม่เตรียมตัวบิอิบาดะตินด้วยกับการปฏิบัติอิบาดะห์อิบาดะห์หนึ่งมินศอลาตินวะซิยามินวะไวริฮาจากการละหมาดจากการถือศีลอดและอื่นๆนะและอื่นๆไวริฮาอัลกอริมัซกูเราะห์มินศอลาตินวะซิยามินว่าฉันละหมาดจะได้วาริสมาอัลเลาะห์ตะอาลาให้หัวใจฉันเนี่ยใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถือศีลอดอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้หัวใจฉันเนี่ยอยู่กับอัลเลาะห์มีความผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ทําไปเถอะแม้ว่าวาริสที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยของนั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับหัวใจของคนยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้กับเรานี่ยังไม่เกิดขึ้นทําไปเถอะอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เกิดขึ้นในช่วงที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์เราทำการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอไปเถอะถึงเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ไหมนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ใช่ขอปั๊บมาเลยขอปุ๊บอัลลอฮ์ให้เลยขอไปสิเดี๋ยววาริสอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้มาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานให้มาพอเวลาเราไปดูวาริสโอ้โหวาริสนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำนะอุลามะเขาเขียนแล้ววีริตนี้เนี่ยถ้าทำเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะหัวใจมีนุษย์มีรัศมีนะหัวใจมีนุษย์มีรัศมีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อ่านวีริตเพื่อจะได้สรรพคุณที่วะลียุลลอฮ์เขาเขียนเอาไว้วีริตนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้เยอะไปหมดอ่านไปก็ยังไม่เกิดยังไม่ตรงกับสรรพคุณที่ให้เลยหัวใจเราจะมีนูรัสมีหัวใจเรามีความผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาไหนล่ะจะอ่านมาตรงเยอะนะอ่านมาตรงเยอะล่ะเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวแต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ในช่วงที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละนะให้ใจเรามีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางทีอัลลอฮ์ตาลาได้ให้แกเราเนี่ยคนอื่นเขาเห็นเราไม่เห็นคนอื่นเขาเห็นแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นบรรดาวิริยต่างๆที่มีสรรพคุณนะสรรพคุณนี้นะนะเราอ่านไปเถอะอ่านแล้ววะลียุลลอฮ์เขาได้กันมาแล้วส่วนเราเนี่ยจะได้เมื่อไรเนี่ยมันตั้งตัวกันไม่ได้หรอกอ่านปั๊บได้ปุ๊บยังไม่มีบักตะห์อะไรนะบอกแล้วว่าเรื่องวาริสที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เนี่ยมันมีการเตรียมพร้อมมันได้มีบทนำว่าถ้าทำนี้แล้วจะได้อย่างนั้นถ้าทำนั้นจะได้อย่างนี้นะถ้าขอแล้วจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นะไม่มีการกำหนดเวลานะอัลเลาะห์จะให้ขอให้เราทำก็แล้วกันนะلِأَلَّا يَدَّعِيَ الْعِبَادُ มันรู้สึกว่า الْعُبَّادُ ทั้งสองทัศนะถูกหมดละ เพื่อที่จะรักษาไม่ให้ทำการอวดอ้างฮาอัลวาริดัตอิลาฮิยัตเพื่อจะไม่ให้อัลอิบาดบรรดาโปร่งเบาหรืออัลอุบาดบรรดานักปฏิบัติอามันอิบาดัตเนี่ยนำมาอวดอ้างตนเอง
ไอยะรอนอันนะฮุมอะห์ลุลลาฮาเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาเนี่ยตัฟซีรไปยังยัดดะอียะอันอิบาดะห์เพื่อที่จะไม่พวกเขาเนี่ยยะรอนเห็นว่าอันนะฮุมว่าพวกเขาเหล่านั้นอะห์ลุลลาฮาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการมีวาริดาตในการมีวาริดต่างๆที่เราให้ผมจะพูดภาษาแล้วนี่ผมอธิบายวาริดมาแล้วนี่นะเพื่อเขาจะมีว่านั่งว่าฉันเนี่ยมีดีนะฉันเนี่ยมาได้ฟัดสูงนะฉันเนี่ยหัวใจอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดนะฉันเนี่ยมีความสุขอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลานะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาทำการอวดอ้างทำการแอบอ้างกันนะบิวจูดินอิสติอาดาดีเพื่อจะป้องกันไม่ให้บรรดาปองบอกไม่แอบอ้างเนี่ยแอบอ้างด้วยกับการมีอิสติอาดาดมีการเตรียมพร้อมมาก่อนและฮาลันวาริดาดให้กับการรับวาริดรับนุษรับของกำนันที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาบินอิจติฮาดีฟินอูรอดีวันอิบาดาดด้วยกับการทุ่มเทขยันหมั่นเพียรในการวาริดต่างๆในการปฏิบัติอิบาดาดต่างๆพอการปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทำไปส่วนวาริดของกำนันที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้อยู่อัลลอฮ์นะอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานะไม่ใช่อยู่ที่เราโอ้ถ้าอยู่ที่เรานี่โหดเต็มที่เลยอามัลนั้นได้แบบนั้นอามัลนี้ได้แบบนี้อามัลหัวใจฉันมีมารีฟัตดับสูงนะอามันนี่อามันเลยพออามันปั๊บนี่หัวใจจะดื่มดำอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาตลอดอามันเลยอามันให้ตายก็ไม่มีเกิดหรอกครับนะนอกจากว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้นะนอกจากว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ตามช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮุวาตาลาทรงประสงค์อะไรมีคือฮิกมัตทำไมล่ะของดีๆแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้มาแบบบักตะมาแบบไม่ตั้งตัวกันฮิกมัตก็คือหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้จักถึงความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าหัวใจที่มีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมารีฟัตที่พิเศษกับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่ามีราคานะไม่ใช่ว่าจะมีใครมาอวดอ้างกันง่ายๆนะในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้เพราะว่าปาตซุบเขาบอกว่ายังไงปาตซุบเนี่ยเขาบอกว่าอิซาอัมมะตินนิอามุซูกิรัตวะกุฟิรัตเมื่อบรรดาเนอมัตเนี่ยมันได้แผ่คุมนะเมื่อบรรดาเนอมัตเนี่ยมันได้มีแผ่คุมแล้วอิซาอัมมะตินนิอัมซุกิรัตวะกุฟิรัตเมื่อเนอมัตมันแผ่คุมเนี่ยก็จะถูกดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กนะก็จะถูกดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยวะกุฟิรัตและจะถูกเนรคุณเนอมัตนี้จะถูกเนรคุณนะจะถูกเนรคุณคนเราเนี่ยเวลาอัลลอฮฺตะอาลาให้มีความสุขสบายมีทุกอย่างเนี่ยเขาจะมองว่าสิ่งที่อัลลอฮฺให้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาฉันมีทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เนรคุณด้วยรู้สึกเหลิงรู้สึกตัวเองลำพองตนเอาเนมัตต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เนี่ยไปใช้หนทางที่ไม่ถูกต้องฉันมีเงินเยอะฉันทำอะไรก็ได้เรื่องเล็กน้อยคนจนล่ะคนจนเนี่ยพอเราตะอาลาให้นิอามัตให้ริสกีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้นิอามัตแก่เขาเขาก็จะนำไปใช้ในหนทางที่มีความถูกต้องให้คุ้มค่านะฮะวะอิซาอิคตัสัตอะซุมัตวะชุกิรัตเมื่อเนอมัตเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงได้ถูกเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์เนี่ยอัลซุมัต
นิมัตนั้นจะยิ่งใหญ่มีความสำคัญมากวาชุกิรัตแล้วก็ถูกโชกรขอบคุณนะถูกโชกรขอบคุณเพราะฉะนั้นนิมัตที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เช่นอันวาริดัตเนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับหัวใจของปวงเบาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้เนี่ยให้ไม่ทุกคนให้เพื่อที่จะเบาทำการชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราจะมีความสุขกันหมดทุกคนเลยมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาแน่นอนว่าสิ่งที่อัลลอฮฺให้เนี่ยพวกเขาก็จะถือว่าเป็นเรื่องเล็กละนะแล้วก็จะรู้สึกตะกบดอาจจะรู้สึกตัวเองเนี่ยลำพองตนละนะประการต่อมาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้วาริดัตเนี่ยเพื่อที่จะให้เบาเนี่ยมีความปิติยินดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลามีความเบิกบานใจกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะที่พระองค์เนี่ยได้ทรงให้เกียรติแก่เขานะเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮฺนะประการที่สามอัลลอฮฺตาลาทรงประสงค์ที่จะสงวนของดีๆแบบนี้ให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะของมีเกียรติแบบนี้ที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงให้แก่บรรดาหัวใจของคนซอลิฮีนของมีเกียรติอย่างนี้ที่ผู้มีเกียรติได้รับเนี่ยที่ผู้มีเกียรติมอบให้คืออัลลอฮฺตาลาเนี่ยก็จะเหมาะสมกับผู้ที่มีเกียรติจากปวงเบาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาไม่ใช่ว่าจะให้ใครก็ได้นะของดีแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงสงวนเอาไว้หวงเอาไว้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นนะของดีๆนะเพื่อที่จะไม่ทำการแอบอ้างกันนะต่อมาตะมัสซุกันบินะฮวิกอลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะยึดเหมือนกับคำตัดของอัลลอฮฺสุบะคำตัดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลีฮิกอลีอะไรคุณจะเขียนกอลีอะไรกอลีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหมือนกับคำกล่าวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำการกล่าวรายงานเกี่ยวกับหะดีษกุดซีซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าวะลายะซาลุอับบดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูเบาของข้ายังคงทำอย่างต่อเนื่องยะตะกอรบุยังคงสร้างความใกล้ชิดอิลัยยะยังฉันบินนะวาฟิลีด้วยกับบรรดาอามานที่เป็นสุนัตทั้งหลายฟะดูทำแล้วนะยังคงทำอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยไม่มีการหยุดย้อนทำไปเรื่อยฮัตตาอูฮิบบะฮูจนกระทั่งข้ารักเขาจนกระทั่งข้ารักเขาเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนเราเนี่ยเมื่อปฏิบัติอามันอิบาดัตสิ่งที่เป็นฟัรดูและก็สิ่งที่เป็นสุนัตเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรลายาซาลูยะตะกอรบุลายาซาลูอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลหน้าที่ก็คือยังคงสร้างความประชิดด้วยกับอามานฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งอัลลอฮ์รักเขาพออัลลอฮ์รักเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้นะอัลลอฮ์ก็จะให้ให้อะไรให้วาริดให้วาริดให้หัวใจของเขาเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ดีเกตอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดมีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดนะซึ่งวาริดนี้ก็มาจากไหนอ่ะมาจากสวรรค์เนี่ยมาจากสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์มีความสุขเพราะอะไรชาวสวรรค์เขามีความสุขตั้งแต่ได้อยู่สวรรค์แล้วไม่ใช่มีความสุขตอนกินตอนดื่มชาวสวรรค์มีความสุขตั้งอยู่ในสวรรค์แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ในสวรรค์แล้วมีความรู้สึกเฉยๆพอได้กินมีความสุขพอได้ดื่มมีความสุขพอได้อยู่ในปราสาทเพิ่งมีความสุขพออยู่กับภรรยานางสวรรค์พึงมีความสุขไม่ใช่ชาวสวรรค์มีความสุขอยู่ตลอด
ซึ่งเป็นความสุขที่คิดไปไม่ถึงว่าอยู่ในสวรรค์ทำไมถึงมีความสุขแบบนี้นะเพราะเราจะมีความสุขแบบนี้มีแต่ความสุขแค่ไปอยู่มีความสุขแล้วเพราะชาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะทรงให้วาริสเยอะมากวาริสเยอะมากเหมือนกับท่านเชคมุลลารอมฎอนบูตี้เนี่ยที่อัลลอฮฺตาลาให้วาริสนุรในหัวใจของเขาเนี่ยมีความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความสุขที่มีการติเกตติโกลอเนี่ยจนกระทั่งต้องวิ่งหนีไปในป่าละเมาะเพื่อรักษาความรู้สึกนี้เอาไว้ความสุขกับอัลลอฮฺตาลาในความสุขหัวใจมีความสุขกับการดิเกตกันดิกุลลอฮ์เนี่ยความสุขแบบนี้เนี่ยชั้นสวรรค์ก็มีตลอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสวรรค์เนี่ยสุขจริงๆสวรรค์เนี่ยสุขจริงๆนะสุขได้เข้าแล้วนะบางคนเข้าสวรรค์ก่อนตายด้วยทำไปเข้าสวรรค์ก่อนตายตัวอยู่ดุนยาแล้วแต่หัวใจเข้าสวรรค์ไปซะแล้วหัวใจเขามีความสุขแบบชาวสวรรค์ไปซะแล้วเขาเรียกเข้าสวรรค์ก่อนที่จะได้เข้าสวรรค์นะเข้าสวรรค์ในดุนยาก่อนที่เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์เราก็ต้องไปสัมผัสลิ้มรสกันเองจนกระทั่งท่านอิหม่ามอิบรอฮีมอัดฮัมกล่าวว่าข้างในฉันเนี่ยมันมีความสุขมีความสุขหากว่าบรรดากษัตริย์ลูกๆกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าความสุขที่ฉันมีเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยพวกเขาจะยกทัพมารบแย่งชิงความสุขที่มีอยู่ในตัวของฉันมารบกันเลยรบราฆ่าฟันกันเลยเพื่อมาแย่งความสุขในตัวของฉันแต่พวกเขาไม่รู้ไงเลยไม่มารบไม่มาแย่งอะไรเพราะเป็นความสุขที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงมอบพิเศษให้กับบ่วงเบาที่พระองค์ทรงรักบ่วงเบาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้ความโปรดปรานให้ความเมตตายัคตัสบิเราะห์มะติฮิมัยยะชาวัลลอฮุซุลฟัฎลอะซีมอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงให้ความพิเศษกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปแปลกใจอะไรที่บรรดาบบอทั้งหลายตัวครูทั้งหลายเขาไม่อยากมีตำแหน่งเราอย่าไปแปลกใจอะไรเขาเลยเพราะว่าเขาได้มีความสุขยิ่งกว่าตำแหน่งทั้งหลายตัวเองบางคนมีความสุขเพราะมีตำแหน่งเยอะตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งโอ้เยอะไปหมดรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าฉันมีเกียรตินะรู้สึกว่าฉันมีเกียรตินะรู้ว่าฉันมีเกียรติไม่มีใครมาค้านฉันรู้สึกมีเกียรติพอมีคนค้านแล้วโกรธแสดงว่ามีความสุขบนดุนยาคนเรามีเกียรติมีความสุขไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเพราะตำแหน่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจโต๊ะครูที่เขาไม่เอาตำแหน่งเพราะอะไรนะไม่จำเป็นเลยตำแหน่งไม่จำเป็นเลยสำหรับพวกเขาวะกอฟาลูอันกาวนิฮิมมะติฮิมมุตะอัลลิกะตัมบิดดาริลอาคิเราะฮ์วะกอฟาลูและพวกเขาเหล่านั้นคืออัลอิบาดหรืออัลอุบาดเนี่ยที่ทำการแอบอ้างเนี่ยจะทำการแอบอ้างเนี่ยกอฟาลูพวกเขาลืมอันกาวนิฮิมมะติฮิมพวกเขาลืมไปว่าพวกความมุ่งมั่นความตั้งใจของพวกเขาเนี่ยมุตะอัลลิกะตัมบิดดาริลอาคิเราะฮ์ยังคงผูกพันอยู่กับอาคิเราะฮ์อยู่ยังคงผูกพันอยู่อาคิเราะฮ์อยู่ลาบิฮิบิลลาห์ไม่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ลาไอลามุตะอัลลิกะตัมบิลลาห์ยังไม่ได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์พวกเขาลืมไปพวกเขาลืมไปว่าบรรดาปวงเหล่าทั้งหลายที่จะมาแอบอ้างกันเนี่ยพวกเขาอามันอิบาดัตเนี่ยก็ยังผูกพันอยู่กับอาคิเราะห์อยู่อาคิเราะห์คืออะไรครับสวรรค์นรกคือเขาปฏิบัติอามันอิบาดัตเนี่ยยังผูกพันในการที่อยากจะได้สวรรค์อยากให้พ้นจากนรก
พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอัลอิบาดอัลอุบาดเนี่ยบรรดาปวงเบาโดยนักอามันอิบาดัตเนี่ยพวกเขาลืมไปว่าเขาเนี่ยอามันอิบาดัตยังอยากอาคิเราะห์อาคิเราะห์คืออยากได้สวรรค์กันอยู่ลาบิฮิบิลลาห์ไม่ใช่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นนะไม่ใช่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติอามันอิบาดัตโดยที่เขายังมีความผูกพันอยู่กับอาคิเราะห์คือยังคงมีความผูกพันในการอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะไม่ได้มีความผูกพันกับอัลลอฮ์ตะอาลาโดยตรงเนี่ยพวกเขาจะมีสิทธิ์อะไรที่จะรับวาริดะห์จากอัลลอฮ์ฟะลาตะฮซุลละฮุมมะอะริฟะตุฮูอัลคาสตุดังนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่พวกเขาหรอกมะอะริฟะตุฮูอันมะอะริฟะตุฮูมั้ยนั้นคุณดิอ่านว่าอะไรมะอะริฟะตุฮูมั้ยมะอะริฟะตุฮูอัลคาสตุก็จะไม่เกิดขึ้นแก่พวกเขามะอะริฟะตุมะอะริฟะตุลลอฮ์การรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอัลคาสตุที่เฉพาะพิเศษที่พิเศษซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วมะอะริฟะอัมมะกับมะอะริฟะคอซอก็ไม่เกิดขึ้นหรอกนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดต้องการมะอะริฟะคอซอที่ผมได้บอกไปเนี่ยเช่นฉันรู้อัลลอฮ์ตะอาลานะมีซออัลอิลมุพระองค์ทรงรับรู้นะอัลลอฮ์มีสวรรค์รับรู้แล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้เขาอยู่ตลอดไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องมีก็คืออามันที่เขาทำเนี่ยต้องไม่หวังได้รับการตอบแทนนรกได้รับการตอบแทนสวรรค์ถ้าเกิดเขาปฏิบัติอามันอิบาดะห์โดยผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาโดยตรงอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้มะอะริฟะห์คอซอให้มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นเขาอยู่ตลอดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงได้ยินเขาอยู่ตลอดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้เขาอยู่ตลอดมันจะเกิดขึ้นมาถ้าเขาผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดว่าอามันอิบาดะห์ยังอยากจะได้เข้าสวรรค์ฉันอามันอิบาดะห์เพราะอยากได้เข้าสวรรค์ก็มะอะริฟะห์ทั่วไปพอแค่รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีซิฟัตอัลอิลมุอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรับรู้เอาแค่นั้นพออัดริยัตแค่นี้ถ้าเราอามันต่ออัลลอฮ์ตะอาลามีความอิคลาสสูงอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้หัวใจเราในสูงด้วยให้สูงด้วยให้วาริดที่สูงด้วยวะลาวาริดาตุนอิลาฮียะตุนและจะไม่เกิดขึ้นแก่พวกเขาวาริดาตุนอิลาฮียะตุนบรรดาวาริดต่างๆที่มาจากพระเจ้ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมได้ทำการอธิบายไปแล้วไปทบทวนกันไม่อธิบายต่อเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันไม่พอวาริดาตุนอิลาฮิยะบรรดาของกำนันต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงให้แก่หัวใจของพวกเขาก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเขายังลืมไปว่าตัวเองนั้นเนี่ยยังอามันอิบาดะห์เพื่ออยากได้สวรรค์ของดีๆแบบนี้ยากนะนอกจากอามันอิบาดะห์ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้รางวัลให้ของกำนันวะฮาซิลูฮูฮาซิลูกัลมุซันนะฟินมัตนีบทสรุปของคำกล่าวมุซันนะฟในมัตันเนี่ยวะฮาซิลูฮูฮาซิลูกอลินมุซันนิฟีฟินมัตนีคำกล่าวมุซันนะฟที่บอกว่ากัลละมาตะกูนุวาริดาตุอิลาฮียะตุอิลลาบักตะตันลิอัลลายัดดะอียัลอิบาดอาวอัลอุบาดบิวูจูดิลอิสติอาดาลีบทสรุปก็คือว่าอันนั้นวาริดาติแท้จริงบรรดาวาริดาตบรรดาของกำนันที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานให้กับปวงบ่าวของพระองค์ที่ทรงประทานกับหัวใจของพวกเขาที่ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยฮาดายามินัลลอฮิตะอาลาเป็นฮาดายาเป็นของขวัญเป็นของขวัญของกำนันที่มาจากอัลลอฮฺวามินะฮุนมินฮูมินัลลอฮฺอัตบตับซิรมีนะก็คือของขวัญของนั้นเหมือนกันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้แก่เบาที่องค์ทรงประสงค์ให้แก่เบาในช่วงเวลาที่องค์ทรงประสงค์ฟะลาตะฮซุลูอากิบัลอิบาดาติอัศศอดิกะติวะบินูริฮา
ฟาลาตัสลูตัสลอันวาลิดาตบรรดาวาระต่างๆเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอากิบันอิบาดาที่ถัดจากบรรดาอิบาดาต่างๆอัสซอดิกอติที่มีความสัจจริงอัลคอลิซอคือที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์วะบินูริฮาอันว่าไงฟาวไหมฟาววะบิฟาวริฮาและจะไม่เกิดขึ้นต้องเป็นอย่างอาคิบะฟาลาตัสลูบิฟาวริฮาและอันวาริดะของกำนันต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเกิดขึ้นในหัวใจของเขานั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วของอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นอิบาดะห์ต่างๆพอเราทำปั๊บเกิดขึ้นเลยพอทำอามันแล้วเสร็จเรียบร้อยปั๊บอัลลอฮฺตะอาลาให้วาริดะห์ให้ของกำนันให้หัวใจของเรามีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเลยหลังจากอามันเลยไม่ใช่เกิดขึ้นเร็วกันแบบนั้นบัลตะฮซูลูบะอ์ดะซาลิกะบักตะตันแต่ตะฮซูลูวาริดะห์บรรดาวาริดะห์ของกำนันต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงให้ประทานให้แก่ปวงเบานั้นเนี่ยบะดาดาลิกจะเกิดขึ้นหลังจากดังกล่าวบะดาดาลิกบะดาดาลิกันอิบาดาติสซอดิกะห์บรรดาอิบาดะห์ต่างๆที่ความสัตย์จริงอิบาดะห์ที่ความสัตย์จริงก็คืออิบาดะห์โดยมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ใช่อิบาดะห์เพราะอยากได้สวรรค์ถ้าได้สวรรค์นี่ยังไม่จริงนะยังไม่จริงจะขึ้นหลังจากนั้นบักตะตันโดยกระทันด่วนคือโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คืออิบาดะห์แสดงถึงความเป็นเบาที่ต่ำต้อยหน้าที่ของเราคืออามานฟัดดูสุนัตวิริดดิกิตทำไปเพราะการที่เราได้ทำอามานวิริดดิกิตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือกอรอมัตแล้วคือเป็นนิมัตที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราได้ทำความดีและเป็นนิมัตแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงประทานของแถมของกำนันให้อยู่ที่อัลลอฮฺตะอาลาแล้วว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เราเมื่อไรทำก็ไปก็แล้วกันนะเราอย่าไปคิดว่าฉันวิริดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยฉันดิกิตมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าเราได้ทำแล้วเนี่ยเป็นนิมัตที่ยิ่งใหญ่แล้วอิสติกอมาแล้วจะอะไรอีกนะส่วนอัลลอฮฺตาลาจะให้วาริดะห์ให้ของกำนันให้หัวใจฉันดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮฺตาลาเป็นเรื่องของอัลลอฮฺตาลาให้เมื่อไรอยู่ที่พระองค์ไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเราเลยบางคนท้ออามันมาตั้งนานอามันมาตลอดไม่ขาดเลยมาตั้งนานท้อลอมไม่ได้อะไรสักทีไม่ได้มะอริฟัตไม่ได้กอรอมัตไม่ได้อะไรเลยไหนน่ะกอรอมัตนุ่มกอรอมัตนี้ไม่ได้สักอย่างท้อหยุดดีกว่าเรียบร้อยทั้งที่ว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เขาได้อิบาดัตได้ดิเกตได้วิริดเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นเนียมัตเป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่ให้เราทำไปทำไปวะฮุซูลูฮาอากิบันอิบาดาตินาดิรุนกอลีลุนวะฮุซูลูฮาฮุซูลุนวาริดัตบรรดาวาริดัตต่างๆของกำนันต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรามีความกลัวต่ออัลลอฮ์มีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์นะหรืออัลลอฮฺตะอาลาทรงเปิดความรู้ต่างๆให้เราได้เข้าใจให้เราทำการอธิบายนะให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจเนี่ยอากิบันอิบาดะห์ที่จะเกิดขึ้นมาถัดจากทำอิบาดะห์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนาดิรุนกอลีลุนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยนะนาดิรุนกอลีลุนความหมายเดียวกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยน้อยคนที่เวลาอิบาดะห์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะให้วาริดขึ้นมาน้อยจะเกิดขึ้นได้ไหมได้เช่นบุคคลหนึ่งคนซอลิฮบางคนเนี่ยเขาทำการอ่านตำราอันนี้ชาวความรู้ตรงนี้ไม่เข้าใจเข้าใจคิดเนี่ยก็ไม่เข้าใจละมาสองรอกะอัลลอฮฺอักบาร์ละมาสุนัขสองรอกะขอให้อัลลอฮฺตะอาลาให้ประทานความรู้เข้าใจตรงนี้
พอละหมาดเสร็จเรียบร้อยมาอ่านใหม่เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะวาริดเอารูมวะฮบียะความรู้ที่มาจากเราโดยตรงเนี่ยเราให้เกิดขึ้นเลยแต่น้อยแหละบางทีเราละหมาดก็ซะแย่บางทีก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจถ้าอิหม่ามซะนูซีถ้าอิหม่ามซะนูซีเนี่ยเป็นวะลียุลลอฮ์ใหญ่นะเป็นลงมาวะลียุลลอฮ์ใหญ่ท่านนี่เคยได้ทำการอ่านตำราของอุลามะระดับวะลียุลลอฮ์เนี่ยโอ้มันยากมากอ่านไม่ค่อยเข้าใจยากมากนี่ระดับบิ๊กๆกันเองนะอุลามะระดับอุโสใหญ่นี่ก็อ่านยากมากอ่านไม่เข้าใจยากทำไงจะอ่านให้เข้าใจในสิ่งที่วะลียุลลอฮ์เขาเขียนสับมันยากท่านคอลวะเลยคอลวะอามันอิบาดัตคือปิดประตูคอนวะเลยอามันอิบาดัตเราก็อ่านไปด้วยคอนวะไปด้วยดิเกตไปด้วยอ่านไปด้วยคือพูดง่ายว่าอัลลอฮ์ปลดล็อกในสิ่งที่ไม่เข้าใจทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าใจทั้งหมดนะเข้าใจทั้งหมดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยนะเกิดขึ้นน้อยสรุปในฮิกรรมวันนี้นะครับก็คือว่าหน้าที่ของเราคืออามันฟัดูซุนัตวิริดดิกัดดิกุลลอฮ์ส่วนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานของกำนันให้แก่หัวใจของเราช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์โดยที่เราไม่ได้มีการตั้งตัวมีการเตรียมตัวแต่อย่างใดนะทำตามหน้าที่ของเราไปนะครับوالله سبحانه وتعالى أعلى وعالم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولينوصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم من خيرات وفرحم وأنت خير الراحمين اللهم اصلحنا واصلح قلوبناوسي أخلاقنا وسي أفعالنا وسي آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا أخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم احرسنا منك للشياطين من الجن والإنس ومن شر عيون حاسدة وقلوب الحاقدة ونفوس النافرة ووجوه العابسة بالله الذي له ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تصل الأمورربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمدصلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم